กรณีข่าวที่จังหวัดเชียงใหม่ที่บอกว่ามีครอบครัวของชาวโอมานเนี่ยเขามาเที่ยวแล้วก็ถูกคนร้ายเนี่ยกระชากกระเป๋านะปรากฏล่าสุดเนี่ยเป็นเรื่องโอลพ่อเข้าใจผิดกันนะครับจริงๆเนี่ยเด็กทํากระเป๋าตกแล้วก็มีชายชาวต่างชาติเขาเก็บได้เขาตามหาเจ้าของคืนได้แล้วนะครับจากกรณีที่ตารวจได้รับแจ้งเหตุที่แรกบอกว่าเนี่ยมีการกระชากกระเป๋านักท่องเที่ยวนะครับอยู่บริเวณถนนช้างครานหน้าโรงแรมแทงกรีล่าในตัวเมืองเชียงใหม่นะครับ ทีแรกบอกว่าเนี่ยนักท่องเที่ยวชาวโอมานครับเป็นครอบครัวมาเที่ยวแล้วก็ถูกกระชากกระเป๋าตำรวจได้มีการตรวจสอบดูกล้องวงจรปิดแล้วก็ตรวจสอบข้อมูลอย่างละเอียดพบว่าไม่ได้มีการกระชากกระเป๋าหรือขโมยกระเป๋าอะไรแต่อย่างใดนะครับเป็นความเข้าใจผิดนะครับโดยทางพันตํารวจเอกภูวานาถดวงดีผู้กํากับสบพเมืองเชียงใหม่บอกว่ากรณีดังกล่าวความจริงแล้วเนี่ยมีครอบครัวนักท่องเที่ยวชาวโอมาน ซึ่งเป็นสามีภรรยาและลูกชายอีกสองคนไปใช้บริการที่ร้านนวดแห่งหนึ่งบริเวณถนนช้างครานพอหลังจากนวดเสร็จปุ๊บก,ก็เดินไปที่ร้านอาหารข้างๆโรงแรมแชงกรีล่าเมื่อถึงร้านอาหารลูกชายวัย15ลืมกระเป๋าไว้ที่ร้านนวดจึงวิ่งกลับไปพร้อมกับน้องไปเอากระเป๋า พอได้กระเป๋าปุ๊บก,ก็เลยวิ่งกลับไปหาพ่อแม่ที่ร้านอาหารระหว่างทางวิ่งสวนกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเป็นชายรูปร่างสูงใหญ่ซึ่งเดินสวนมาบนฟุตบาทนะฮะทำให้เด็กเนี่ยเสียหลักตกลงไปที่บริเวณถนนชายชาวต่างชาติคุณังก่ลาวก็เลยพยายามจะคว้าตัวเพราะกลัวว่าเด็กจะโดนรถชนแต่เด็กสะบัดแขนหลุดแล้วก็ทํากระเป๋าเนี่ยตกบนถนนนะครับ ชายชาวต่างชาติคนดังกล่าวจึงหยิบกระเป๋าของเด็กขึ้นมาปรากฏว่าเด็กทั้งสองเนี่ยวิ่งหายไปแล้วชายชาวต่างชาติคนนั้นเขาก็เลยเดินถือกระเป๋าเนี่ยกลับไปที่โรงแรมดี e อ m p r e s s ที่ตัวเองพักอยู่แล้วก็เอากระเป๋าเด็กไปฝากไว้ที่เคาน์เตอร์โรงแรมเพื่อทางโรงแรมเนี่ยติดตามหาเจ้าของเนี่ยมารับคืนนะครับสำหรับกระเป๋าของเด็กเนี่ยที่ทำตกหล่นหายเนี่ยราคาประมาณ1 5 0 0บาท ส่วนข้างในกระเป๋าก็มีเงินสดอยู่600บาทแล้วก็มีของเล่นอีกนิดหน่อยล่าสุดวันนี้ทางตำรวจได้นำกระเป๋าเนี่ยไปคืนให้กับเด็กและก็เชิญครอบครัวของชาวโอมานพร้อมกับนักท่องเที่ยวคนที่เก็บกระเป๋าได้มาพูดคุยทำความเข้าใจกันแล้วนะครับจะได้ไม่เข้าใจผิดกันไม่รู้ว่าเด็กเนี่ยไปสื่อสารกับผู้ปกครองอย่างไรกลายเป็นเรื่องของการวิ่งราวซั์กันไปซะงนั้นจริงๆข่าวความจริงแล้วไม่ใช่นะฮะเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับ เป็นความเข้าใจผิดนะฮะก็บอกว่าอะยังไงก็ขอให้เข้าใจตามนี้ด้วยนะครับนี่ตำรวจเขาบอกแบบนี้